นายเสกสกลอัจฉาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่กำลังหนีคดีอยู่ต่างประเทศได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าประเทศไทยเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวลือชอบมีการปล่อยข่าวลือกันและบางทีข่าวลือก็ขับเคลื่อนประเทศไทยได้เสียด้วยเพราะว่าเราเป็นคนไทยที่อ่อนไหวต่อข่าวลือและก็นึกว่าข่าวลือนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ความจริงข่าวลือแปลว่าข่าวที่คนปล่อยอยากให้เป็นจริงมีคนปล่อยข่าวว่าพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจะถูกยุบโดยอ้างว่าผมไปสนับสนุนขบวนการล้มล้างเจ้าบ้างไปอ้างว่ามีเงินไหลมาจากต่างประเทศมาสู่ขบวนการล้มเจ้าบ้างสรุปแล้วก็จะพาดพิงผมเป็นคนทำผมเลยต้องขออนุญาตออกมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าถ้าใครมีหลักฐานว่ามีการโอนเงินจากผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอนเงินเข้าสู่ขบวนการล้มเจ้าผมจะให้รางวัลอย่างงามเรื่องที่ผมจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการล้มเจ้านั้นยิ่งเป็นเรื่องที่ตลกและไม่มีมูลแม้แต่นิดเดียวเพราะผมเป็นคนที่จบโรงเรียนเตรียมทหารจบโรงเรียนนายร้อยตำรวจและได้ทุนเล่าเรียนจากกพ.ตามความต้องการของกรมตำรวจไปศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกที่อเมริกาเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของผมนอกเหนือจากระบบสถาบันที่ต้องดำรงอยู่ด้วยความจงรักภักดีแล้วยังเป็นเรื่องความกตัญญูรู้คุณที่เป็นจุดแข็งในชีวิตผมทำให้ชีวิตผมมีความสำเร็จมาทุกวันนี้เพราะผมมีความกตัญญูรู้คุณดาดนายเสกสกลระบุว่าการที่นายทักษิณจะโพสต์อะไรก็โพสต์ได้แต่สิ่งที่โพสต์นั้นจะตรงกับสิ่งที่กระทำหรือไม่เป็นอีกเรื่องและคนไทยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นอีกประเด็นเพราะเวลานี้คนไทยส่วนใหญ่เขาหูตาสว่างแล้วและเข้าใจชัดเจนว่าตัวตนของนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรต่อให้นายทักษิณอมพระประธานในโบสถ์มาพูดเวลานี้คนไทยส่วนใหญ่เขาก็ไม่เชื่อนายทักษิณอีกต่อไปเพราะอะไรก็เพราะการพูดกับการกระทำของนายทักษิณนั้นเป็นคนละเรื่องกันบอกว่าเป็นคนกตัญญูรู้คุณแผ่นดินแต่โกงชาติโกงแผ่นดินอันนั้นชัดเจนว่าพูดอย่างทำอย่างคนที่เขากตัญญูรู้คุณแผ่นดินเขาไม่คดโกงชาติบ้านเมืองไม่ทำผิดกฎหมายหรือถ้าทำผิดเขาสำนึกได้ก็ต้องกลับตัวกลับใจนี่นายทักษิณแก่จะลงๆอยู่แล้วก็ยังคงเป็นคนแก่จะโลกาลาแก่แต่ตัวแต่สมองยังคิดไม่ได้ว่าทำร้ายทำลายประเทศเอาไว้อย่างไรหรือเป็นเพราะนายทักษิณแก่จนสมองเลอะเลือนจำไม่ได้ว่าทำสิ่งชั่วร้ายกับประเทศไว้อย่างไรบ้างแต่อาจจะเป็นสันดานนายทักษิณเพราะได้ชื่อว่าเป็นประเทศสู้ไปกราบไปพอกระแสไม่เอาด้วยก็บอกกตัญญูแผ่นดินจงรักภักดีสถาบันแต่พอคนไทยเริ่มเงียบนายทักษิณก็ออกลายเรื่องความจงรักภักดีนั้นต้องทำให้เห็นเป็นประจักษ์ไม่ใช่ดีแต่พูดนายทักษิณคงจะลืมไปแล้วว่าเดอะไทม์ของอังกฤษเคยเผยแพร่ข่าวคำให้สัมภาษณ์ของทักษิณที่ดูไบเมื่อปี2552มีข้อความจำนวนมากที่พาดพิงและล่วงละเมิดสถาบันของไทยอย่างรุนแรงแต่นายทักษิณออกแถลงการอ้างว่ามีการบิดเบือนคำให้สัมภาษณ์เดอะไทม์จึงนำบทสัมภาษณ์เต็มตัวยาว12หน้าเผยแพร่ในเว็บไซต์นอกจากนั้นยังมีกรณีบทสนทนากับบราบอยอดีตทูตสหรัฐที่ปรากฏในวิกิลีกทั้ง2กรณียังเป็นประเด็นค้างคามาจนถึงทุกวันนี้นำไปสู่ความคลางแคลงใจว่านายทักษิณมีความจงรักภักดีจริงหรือไม่หรือดีแต่ปากพูดแต่การกระทำเป็นอีกอย่างหรือเป็นการเล่นเกม2หน้าส่วนเรื่องพรรคเพื่อไทยเห็นชัดเจนว่าคิดอย่างไรเมื่อนายชัยเกษมนิติสิริประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยได้ออกจดหมายเปิดผนึกว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะนำเอาเรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา112เข้าสภาซึ่งเป็นเรื่องที่สอดรับสอดคล้องกับขบวนการล้มล้างสถาบันที่กำลังเดินหน้าอยู่แต่พอคนไทยทั้งประเทศออกมาประณามนายทักษิณก็กลับลำเป็นอีกอย่างดังนั้นการอ้างความจงรักภักดีใครก็อ้างได้แต่การกระทำนั้นน่าจะชัดเจนว่านายทักษิณคิดอย่างไรพรรคเพื่อไทยคิดอย่างไรและนายชัยเกษมคิดอย่างไรนายทักษิณอย่าบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นถึงการกระทำของนายชัยเกษมเพราะก่อนหน้านี้ลูกสาวนายทักษิณอย่างแพทองทานชินวัตรที่เขาไปนั่งเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยพูดชัดว่าตัวเองนั้นแยกไม่ออกกับพ่อคือนายทักษิณดังนั้นการกระทำต่างๆในพรรคเพื่อไทยจะบอกว่านายทักษิณไม่รู้ไม่เห็นเลยสักนิดมันก็อาจจะเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นประชาชนคนไทยเขากินข้าวไม่ได้กินหญ้านายทักษิณหยุดหลอกตัวเองเสียทีหัดทำดีก่อนจะจากโลกนี้เสียบ้างสิ้นลมไปคนไทยอาจจะอโหสิกรรมให้ดีกว่าที่จะให้คนไทยมาสาปแช่งจนวันตายตายได้เสียก็ดีนายทักษิณคงไม่อยากให้โดนเช่นนั้นแน่นอน